ันนี้เราจะมาจับปลาไหลจากธรรมชาติไปเลี้ยงกันแต่ว่าไม่ใช่ปลาไหลธรรมดานะครับต้องเป็นปลาไหลเผือก Let's go สถานที่ที่จะเจอปลาไหลเผือกนี่จะต้องเป็นสถานที่ที่มีแหล่งน้ำตลอดทั้งปีและไม่ค่อยมีใครมารบกวนถ้าพวกเราหาเจอจะกลายเป็นสัตว์เอกโซติกที่หายากและไม่มีขายในตลาดแน่นอนไปลุยกันเลยอุปกรณ์ที่เราจะหาไปจับปลาไหลจากธรรมชาติกันเนี่ยเราเอาไปตกไม่ได้นะมันจะมีแบบว่าเป็นไม้อะครับเพื่อนๆที่แบบเอาไว้แบบไปเสียบตามคันนาแบบเนี้ยปลาไหลมันกัดบางทีมันอาจจะเสียชีวิตได้นะครับเราก็เลย DIY มานะครับปกติแล้วปลาไหลมันชอบอยู่ในรูเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสร้างรู DIY ขึ้นมานี่เลยฮะทำมาจากท่อ PVC นะครับผมแล้วผมก็อุดรูทางนี้ไว้ปลาไหลเนี่ยจะเข้าไปทางนี้มาเสร็จปั๊บเราจะปิดรูไว้ประมาณตรงนี้นะครับพอปลาไหลเนี่ยเดินทางเข้ามาบริเวณตรงนี้เราจะวางเหยื่อไว้นะครับแล้วก็ปลาไหลเนี่ยจะได้กินจากรูพวกนี้นะครับที่เราเจาะไว้เต็มไปหมดเลยทำให้ปลาไหลเนี่ยที่หิวโหยอยากกินกล้ามไปแล้วเข้ามาปั๊บออกไม่ได้นะครับแล้วก็มาอยู่ในนี้เราก็แค่เอาไปวางไว้ตามจุดต่างๆและเหยื่อที่เราจะใช้กันก็คือปลาทูมีปลาจู๋เราจะมีไข่เป็ดเราจะใช้ไข่เป็ดเพราะว่าไข่เป็ดมีความคาวนะครับแต่ว่าไม่เหม็นเน่านะปลาไหลอ่ะเขาชอบกินคาวๆแต่ว่าไม่ใช่ของเหม็นไม่ใช่ของเน่าใช่ไข่ไก่ไม่สู้ไม่ได้ไข่แครี่หอยที่อยู่ตามทุ่งนาเราพวกนี้แหละมาเดี๋ยวเราไปทำเหยื่อกันมันจะมีปลาไหลอยู่บางสีมันอาจจะออกเผือกๆหน่อยบางสีก็อาจจะออกขาวๆหน่อยมันบางตัวมันอาจจะเหมือนดูมีกากมีเครื่องด้วยนะอยากได้สีขาวอ่ะกูอยากสับบ้างอ่ะขอสับบ้างได้ไหมไม่เอาพี่เมย์ตัวถั่วไม่ได้ตัวถั่วทำไมอ่ะพี่เมย์ถั่วพี่เมย์ตัวถั่วไม่ถั่วอันนี้ไข่เป็ดสดๆนะครับผมพรุ่งนี้ก็จะฟักแล้วนะโอ้ย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 โตมาแล้วแบบดูตัวเล็กแบบดูดูสีขาวอะไรเงี้ยไม่เหม็นมากคือภูมิปัญญาชาวบ้านโอ้แล้วลมมันตีมาทางนี้ทำอะไรกันอยู่เนี่ยเฮ้โหกินมันไก่เน่าอะไรมันชอบอะไรแบบนี้มากแบบตื้นๆแบบปลาเล็กผ่านง่ายว่ายว่ายผ่านผ่านมาปุ๊บตกปั๊บโอ้โหเรียบร้อยจุดบริเวณแรกที่เราจะมาวางไว้นะครับก็คือจุดบริเวณตรงไม่หว่ามันต้องริมตลิ่งว่ะพี่เมย์มันไปออกไปดิเก่งเละหมดแล้วเสื้อสีชมพูเธอบริเวณตรงนี้นะครับเป็นริมตลิ่งนะเดี๋ยวผมจะวางไว้เอาน้ำเข้าไปเลยนะเอาน้ำเข้าไปให้มันเต็มๆเลยก็คือหัวฝาเนี่ยเกือบจะเกยน้ำขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะว่ายเข้ามากินอาหารตรงนี้เดี๋ยวไปตรงนู้นกันต่อ okay. ตรงนู้นน่าจะได้จริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อหอยเลยเนาะพี่กอล์ฟเนาะนี่1ตัวนะครับอันนี้สดๆเลยนะ2ตัวนะครับ3ตัวพื้นที่อาหารของปลาไหลอะดิใช่ไหมเดี๋ยวพอปลาไหลมันออกมาตรงนี้ปั๊บนะครับมันก็จะเข้ามาเรียบร้อยเลยอะไรตัวถั่วมันต้องไปคนละจุดกันมันจะมาอยู่กันไม่ได้ไม่อยากโดนที่เดิมเลยเดี๋ยวมันหลุดทำยังไงจริงเลยอ่ะไอ้ปลาไหลมันจะกินยังไงแล้วตรงนี้เนี่ยมันมีเยอะจริงๆนะหมายถึงงูอ่ะไม่ใช่ไม่ลงจริงระวังดีๆเอาดีๆแล้วมันไปเก็บหอยมาทุกคนดูแล้วมันไปเก็บหอยมาโอ้เอาไปล่อปลาไหลแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ไปเลยอย่างนี้แหละยอดไม่
ไม่ได้วายอยากเล่นจิตวายไม่ได้มันลูกแรกเกี่ยวมันออกมาแล้วไปร้อนอยากให้ตัวอะไรมันเข้ามาใกล้อู๋ป้องกันไว้ต้องตีไว้ต้องตีไว้ใช้มันเข้ามาเย้ยเอาความหนักไว้อันนี้น่าจะโอเคนะเฮ้ยได้ได้ยังแล้วไปปิดฝาทางเข้ามันจะเข้าได้ยังไงล่ะฮ่าพวกเราลุยมันแบบก้อนไหลเผือกของพวกเราตัวสว่างตัวอะไรตัวอะไรตัวใบไม้ใบไม้นี่แหละบอสแล้วเห็นหน้ามันไหมมันแบบให้ดูดิมันลอยมาอย่างเงี้ยให้ดูพี่เมียมันกลับหัวตัวอะไรตัวอะไรพี่มาดูรูก่อนรูเยอะมากรูปลาไหลมันจะมีน้ำปุ๊บ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 ขึ้นมาตลอดเนี่ยเขาบอกมันเป็นรูปลาไหลแต่ว่ามันอันตรายอย่าพี่กับรูพวกนี้เมื่อกี้พวกเรานะครับผมเหนื่อยกันมากๆนะครับเพราะว่าเดินลงไปหลังแอ่นเลยนะ40จุดทั่วบริเวณโดยรอบตรงนี้นะครับวันนี้หวังก่อนนะไม่รู้ว่าเหยื่อเราจะได้ใช้ได้ผลไหมถ้าเกิดเหยื่อเราแบบมีปลาไหลเข้ามาสักตัวนึงเนี่ยแสดงว่าใช้ได้ผลนะครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับดวงแล้วว่าถ้าเกิดมันได้ผลเราจะหาปลาไหลได้กี่ตัวแล้วมันจะมีปลาไหลเผือกให้เราหรือเปล่าได้ปลาไหลเผือก3ตัวมันน่าจะเป็นบ่อเลี้ยงปลานะครับก่อนที่น้ำจะท่วมไม่รู้ว่าจะมีตัวอะไรแบบหลุดเข้ามาในนี้หรือเปล่าใครกล้าว่ายไปตรงกลางแล้วว่ายกลับมาโอ้ไม่เอาเอานี่เติมบอสบอสคิดแล้วหลังเลยคิดแล้วกลัวไอ้ตัวดิวะมันมีภาพในหัวเอ้ยเต็มเลยพี่หอยพี่หอยฟังเสียงมันมีหอยน้องหอยเต็มเลยถ้ามีตัวในนี้นะมันจะมีความแน่นๆหน่อยแน่นๆมันคือยังไงเสียงมันจะแน่นๆเหรอมันก็ต้องมีเหมือนมีตัวอะไรอยู่ในนี้จะกบจะอะไรก็ต้องมีปลาเอาพี่ดูไหมเต็มก็หนีแล้วตัวแต่ไม่น่ามีแล้วค่อยไปลุ้นทีเดียวไหมได้ๆเก็บไปก่อนปะนี่เป็นเสียงน้ำไม่รู้ป่ะนึงนะต้องรอน้ำออกก่อนรอน้ำออกก่อนพี่เอชอบเสียงมันดูกลวงๆเลยมีแต่เหยื่อมั้งเนี่ยเราวางไว้ตรงหินไหมได้ตั้งไว้อ่ะนี่โอ้โหตรงนี้ไม่น่าเวิร์กผมว่ามันต้องเป็นรุ่นตรงคันนาว่ะไปน้ำพุ่งอีกแล้วน้ำอ่ะได้ไหมลองเขย่าดูดิมันมีตัวไหมโอ้ยไม่มีอะไรเลยมีแต่เหยื่อมีแต่เหยื่อออกมาเนี่ยมันไปติดๆน้ำเหมือนกันพี่เมย์ขอพี่เมย์อีกอันนึงอยู่ไหนอ่ะใช่เอ้ยใช่เอ้ยอุ้ยตกใจคิดว่างูปลาไหลปลาไหลตัวเล็กอุ้ยแต่มันก็ได้ปลาไหลแล้วทำไมมันได้ตัวเล็กจังวะตัวเล็กมาจ
ไม่ได้ตัวมันยังลื่นเลยตอนดูน้องอะไรเหรอแต่อยู่ข้างถนนแม่งยังได้ตัวใหญ่กว่านี้ใช่เพราะว่าน้องไม่ต้องนะมาดูกันว่าเราจะได้ปลาไหลไหมวันนี้ต้องได้รับไปแล้วขอบฟ้านะครับจะขึ้นสู่จุดนั้นนะครับโยกโยกจะปลาไหลยาวนะครับนี่ด้านหูเยอะมากเยอะมากทางนี้เราเลิกกันแล้วไปเลยยาวไปเลยโย่วันนี้จะมาเทปลาไหลยาวโอ้โหไม่มีอะไรเลยหอยหอยปล่อยไปหอยเอาผมโยนลงน้ำนะผมไม่ได้โยนลงน้ำมากแบบว่าทำแกหอยอีกอ่ะตกใจตกใจหรือว่างูอะไรครับใครบอกว่าตัวเล็กอย่างเดียวครับตัวใหญ่แล้วนะครับโทษทีนะครับตรงท้องเนี่ยมีตรงท้องเนี่ยมีอุ้ยมันเป็นเมือกออกมาเลยเมื่อกี้เห็นแต่ตรงท้องเขาก็สีอ่อนนะพี่เมือกเมือกเขาเต็มตัวเลยเขาปล่อยเมือกเขาปล่อยเมือกเขาจะหนีศัตรูไงเฮ้ยมาต่อเรามีหวังแล้วให้แล้วหนักวันนี้น้ำเยอะจังวะโหไม่มีเสียงอะไรเลยเธอมีน้ำเยอะเฮ้ยไม่มีไม่มีมันไม่มีเสียงเลยมันมีตัวเนี่ยไอ้เจ็บเลยไม่มีไม่มีโอ้ขอโทษนะเดี๋ยวขอโทษนะตะกี้อุเขย่าแรงแล้วอะไรมันบาดน้องแน่เลยอ่ะไม่เป็นไรขวนเห็นไหมเราไม่รู้คิดว่าไม่มีไงสามตัวแล้วไปไปขอรัวรัวเฮ้ยแล้วเฮ้ยกูเฮ้ยมันจะเป็นดาเฮ้ยดาไหนมันจากไหนอ่ะมันแมงสาบยักษ์เลยตรงนี้เป็นแมงดานะครับทุกคนดูใหม่ไม่เคยเห็นแมงดาเลยที่เอากินกันเหรอใช่ๆเขาจะแบบแกงแมงดาอ๋อมันแล้วมันชอบกินอันนี้เหมือนกันเหรอเดี๋ยวปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปมาพี่ก๊อฟมาง่ายๆน้องเราจะทำการปล่อยปลาไหลทุกตัวนะครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่ปลาไหลเผือกนะครับทุกคนใช่เราไม่ต้องการไปเย้ยไปเย้ยนะน้องเห็นเราน้องจะไปแล้วเนี่ยพี่ไม่ปล่อยมาให้ให้น้องเราเดินลงเองไปแล้วเร็วไปลูกไปแล้วตอนนี้พระอาทิตย์ตกดินเรียบร้อยแล้วนะครับผมผ่านเวลามาเนิ่นนานแสนเข็ญนะครับเราไม่รู้ว่าเราจะใช้เวลาในการตามหาปลาไหลเผือกอีกกี่วันนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้ภารกิจเฟลเสียเวลาฟรีทั้งวันเลยเลยเนอะกูหาใหม่นะวันนี้เป็นวันที่2ที่ตามหาปลาไหลเผือกนะครับผมวันนี้เราก็จะวางกับดักไว้40จุดแต่ว่าเรามีแก๊งหมีมาช่วยด้วยโอ้โหเหมือนจะช่วยกับเพื่อนๆแต่ไม่ช่วยอะไรเลยวันนี้เราต้องได้ลุยกันตาทหารหมีพร้อมหรือยังล่ะพี่ยาวทหารปลาไหลพร้อมแล้วครับผมโอ้โหทหารมาเฟียนมาสุดยอดมากเลยป้าบอกว่าให้หนูมาช่วยหาปลาไหลนะคะนี่แบบหนูมาช่วยหาปลาไหลป้าป๊าไม่อยากให้หนูเป็นตัวถ่วงนะลูกเดี๋ยวบอกแม่เมื่อวานมีคนเดียวพอแล้วเนี่ยตัวถ่วงตอนนี้มี5ตัวโอ้โหตัวถ่วงแล้วมันกองทัพของพี่เมย์เจอวันนี้หรือว่าจะเจอเดือนหน้าก็ไม่รู้เจอวันนี้ใครเขาตีกันอะไรอ่ะสุดจริงสุดจริงสุดจริงเออเอาเลยเอาดิเออเอาดิโอ้ต้องตื่นแล้วโย่เพื่อนมันผ่านไป 5-6 ชั่วโมงเมื่อไหร่นะเราก็จะไปเก็บกับดักนะครับแล้วก็มาลุ้นกันวันนี้ว่าจะได้ไหมใช่ไอ้ยิ่งปั้นเล่นใหญ่ฟังไม่มีคู่เล่นนะที่สองเราจะสำเร็จหรือเปล่าเริ่มมาแล้วเฮ้ยจะบอกแรกก็เจอเลยอ่ะนี่สองสามอันเลยเฮ้ยเป็นมากจะอ้วกแตกวางไว้ที่พื้นเลยนะมันมี2ตัวแล้วในเนี้ยนี่ใช่เหรอนี่ไงเห็นป่ะสองตัวเออว่ะตัวมี2ตัวแล้วเฮ้ยระวังอะไรอันหนึ่งตัวหนึ่งตัวอ่ะไหลลงมาดิลงไหลลงมาดิหนึ่งตัวสองตัวเฮ้ยสองตัวแล้ว
มันไม่ใช่สีขาวลงมาเลยดูรัวเลยเพื่อนๆครับดูมันพร้อมกันครับไปไม่จะกินเหมือนมีปลาไหลเลยนะเหมือนจะกินหรือเปล่าพี่โดนหลอกไปหลายรอบแล้วนะไปโรยหมดแล้วผมจะหาตัวสีที่มันเป็นเผือกแบบนี้เห็นไหมเป็นเผือกขาวๆแต่นี่มันเหมือนแบบว่ามันเผือกไม่สุดอ่ะมันกลายเป็นแบบมีสีไอ้ปลาไหลทั่วไปแล้วทีนี้เนี่ยมันมีสีเหลืองจุดๆเข้ามาด้วยไม่โคตรแฟนซีอ่ะแล้วก็สีปลาไหลแบบโคตรแฟนซียังไงอ่ะพี่มันจะมุดเอาที่ใส่น้ำมาเอาที่ใส่น้ำมามันจะกัดไหมวะไม่กัดปลาไหลไม่กัดโอ้ยไปแล้วเนี่ยไปเลยนี่แล้วปล่อยน้องไปไหมไปเลยอันนี้เร็วมากอุ้ยแรงเยอะด้วยโคตรซิ่งเลยเฮ้ยนี่น้องตกใจเปล่าไหลแต่ว่าสีขาวเลยมันสวยกว่าหรือเปล่าเฮ้ยสีนี้พี่ว่าโอเคนะแฟนซีมากเลยดูดิโคตรแฟนซีอ่ะมันเหมือนดาวๆเลยใช่ไหมโอเคตอนนี้เรายังมองไม่เห็นลายนะครับเดี๋ยวเรากลับไปรีวิวที่สตูดิโอดีกว่าไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยนะอะไรเนี่ยทุกคนก็แยกย้ายกันนั่งพี่เมย์นั่งอยู่ตรงนั้นนะครับเพื่อนๆบอสไม่นอนแล้วนะครับเหนื่อยกันมากอ่ะเราอาบน้ำเรียบร้อยสดชื่นเราได้น้องปลาไหลมาเป็นสมาชิกใหม่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูว่าน้องปลาไหลเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างปลาไหลเนี่ยที่เราได้มามันเป็นปลาไหลสีด่างมันไม่ใช่เผือกปลาไหลสีทองก็มีสีทองทั้งตัวเลยนะแล้วก็มีปลาไหลด่างปลาไหลด่างเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับทุกคนเนี่ยมาดูก็คือจะเป็นสีของปลาไหลทั่วไปเลยนะครับที่เจอตามคันนาทั่วไปเลยแต่ประเด็นคือผมเพิ่งมาสังเกตดีๆว่ามันมีนอกจากสีเหลืองอ่ะมันมีสีฟ้าด้วยครับเพื่อนๆโคตรแฟนซีหน้าตาเขาแบ๊วมากเบ๊วสุดหน้าแบ๊วมากเลยหัวปลาไหลเนี่ยลักษณะเฉพาะเลยคือมันเหมือนงูแล้วหัวเนี่ยมันจะป้อมๆพอป้อมๆแล้วตามันเล็กๆอ่ะมันดูแบบซิเดอร์เลยเพื่อนหน้าเหมือนพี่เลยอะไรพี่เลยอยากเป็นตัวถ่วงได้ไหมไม่ต้องออกมาเข้าไปกูจะแอบรีวิวตรงนี้แล้วจะเป็นตัวถ่วงไปถึงไหนตายก็กลับไปปกติแล้วนะครับมีหลากหลายที่ทั่วโลกเลยอเมริกาก็มีหลากหลายที่มากแล้วคือเขาแพร่พันธุ์เร็วมากปกติตอนแรกๆเนี่ยเขาตัวเล็กๆนะเขาจะเป็นเพศเมียโตมาเขาเป็นเพศผู้คือปกติเขามี2เพศในตัวเดียวนะครับแต่ว่าวิธีผสมพันธุ์เรายังไม่รู้นะอนาคตถ้าเกิดเราอยากได้ตัวปลาไหลที่มันเป็นแหล่งไอเทมแบบนี้เราอาจจะไปหาปลาไหลที่มันเป็นสีทองหรือว่าเป็นหาปลาไหลเผือกอีกตัวนึงมาเลี้ยงได้เลยนะครับเพื่อนๆตัวยังไม่ใหญ่มากนะครับเพื่อนๆนะแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยลองให้อาหารไปแล้วกินแบบไม่เคี้ยวครับทุกคนผมให้ปลาเล็กไป2ตัวเขากินแบบปับกืนปับกืนเลยนะครับตัวนี้น่าจะยังไม่ตื่นวิตกยังกินโอเคอยู่นะสภาพร่างกายน่าจะสุขภาพแข็งแรงนะครับเมือกในตัวเขาเวลาเขาแบบว่าจับเขาเนี่ยเมือกจะติดมือเลยเวลาทุกคนรับน้องอ่ะเขาจะให้แบบเอามือเข้าไปในโถในไหปลาไหลอ่ะแล้วมันก็จะแบบเฮียตัวมันเดี๋ยวว่างอ่ะตัวสีดำมันอาจจะดูน่ากลัวแต่ทุกคนเห็นดิหน้าตาแบบแบ๊วตาเหมือนซาลาแมนเดอร์เลยน้องไข่ตุ๋นน้องไข่ตุ๋นเหรอไข่ตุ๋นทำไมต้องไข่ตุ๋นวะให้เพื่อนๆช่วยกันตั้งชื่อฟอร์ฟันมานะครับเดี๋ยวผมจะไปให้ชื่อนี้กับน้องอีกทีนึงท้องน้ำเอียงอีกหรือว่ามีชื่อที่ดีกว่านี้ก็ลองคอมเมนต์มาอ๋ออีกอย่างนึงคือเราใส่น้ำน้อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมกำลังศึกษาอยู่ว่าเราจะต้องไปใส่ตู้ใหญ่ไหมถ้าเกิดตู้ใหญ่เนี่ยมันจะต้องมีออกซิเจนตู้เล็กเนี่ยน้ำต้องน้อยๆเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่มีออกซิเจนในน้ำแล้วน้องจะเสียชีวิตนะครับแล้วก็นะคนกำลังจะศึกษาอยู่ว่าควรจะมีแบบครึ่งนึงเป็นดินให้น้องไหมเผื่อน้องจำศีลในหน้าร้อนเพราะเวลาหน้าร้อนปลาไหลอ่ะมันไม่ชอบร้อนมากมันจะจำศีลเขาหายใจไม่ได้ทางเหงือกนะครับเขาหายใจทางเส้นเลือดฝอยตรงช่วงคอเขานะครับเดี๋ยวลองมาดูว่าน้องเขาแพนิคหรือเปล่าแพนิคคือแบบตกใจหรือเปล่าถ้าจับโอ้ยแรงเยอะด้วยก็เราก็ได้สมาชิกใหม่มาเรียบร้อยว่าไงวันนี้เลยมาจับมือจับมือหน่อยขึ้นมาหน่อย
เขาบอกเขารู้เลยบอกป้าไม่ได้ใส่กางเกงไงเลยป้าใส่มาเชื่ออยู่นะนี่จะมาชิ้นใหม่นี่น้องนะนี่นะกลัวถึงฝันก็โตแล้วนะครับแล้วก็ตอนมาแรกๆนะเห็บไล่เขาเต็มเลยเราไปช่วยเขามาที่สุสานนะครับก็คือเป็นหมาที่โดนทิ้งมาโอเคแล้วทุกอย่างนะครับผมโอเคครับผมวันนี้เราเจอกันข้างหน้าแล้วก็วันนี้ก็คือสตรอเบอรี่ลูกใหญ่มากฮะสตรอเบอรี่ลูกใหญ่มากเกี่ยวอะไรอ่ะนั้นงงไง